นับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ในรายการ Speed Rider ในช่วงที่4ครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นะครับเราก็พร้อมที่จะตอบปัญหาสารพันเกี่ยวกับวงการรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอคุณผู้สนับสนุนจริงๆเราก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่ระบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้จิ๊บจิ๊บนะฮะมาจิ๊บจิ๊บแน่นอนรับสายนะครับเปิดสายนะครับ02-530-9496ถึง98รวมทั้ง SMS นะครับที่482-7772พิมพ์4เป็นบักตอบในคำถามได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมย้ำอีกทีวางอยู่ข้างหน้าแล้วท่อเดเวลนะครับเราแจกนะครับใบตัวปลายตัวนี้นะครับ 9,900 บาทนะครับแจกพร้อมกับคำถามนะครับและส่ง SMS เข้ามานะครับว่าท่อเดเวลนี่นะครับมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอะไรนี่นะครับแจกเลยครับฟรีๆครับจะแรนดอมส่งมากมีโอกาสมากนะครับใช่เราแรนดอมโชคดีได้ถึงวันอังคารนี้วันอังคารเพราะวันจันทร์มันวันหยุดครับวันอังคารเราจะประกาศผลวันอังคารในช่วงมันเบรกที่3และเบรก4ประมาณเนี้ยผู้โชคดีเป็นใครเดี๋ยวรู้กันนะครับช่วงนี้มารับสายดีกว่าแล้วก็รอสายอยู่นะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ช่วงนี้รอสายมาดู SMS กันฮะครับ M/ ครับจะเพิ่มเบรก ABS ได้ไหมครับจริงๆแล้วถ้าเป็นไม่ได้นี่ถามว่าจะไปเพิ่มเองหรือโรงงานจะเพิ่มให้เขาเท่าจะเพิ่มเองอ่ะจะเพิ่มทำไม่ได้ไม่ได้ครับมันต้องมีตัวอ่านระบบการทำงานนี่ที่กล่องคือระบบ ABS เนี่ยไม่สามารถติดตั้งเองได้ทีหลังนะครับเราต้องติดตั้งมาจากโรงงานเพราะว่ามันมีกล่องสัญญาณอ่านมีเซ็นเซอร์มีอะไรต่างๆระบบมันซับซ้อนมีเซ็นเซอร์แล้วก็ไปพ่วงเข้ากับกล่อง ECU ครับคือทำเองไม่ได้อะแต่ว่าถ้ามาจากโรงงานเนี่ยก็เป็นไปได้ที่อนาคตจะมี ABS เพิ่มเติมครับแต่ตอนนี้ยังจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกนะผมว่าเร็วๆนี้ต้องมีมาเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับรถทั่วไปแล้วนะครับมีก็เอาง่ายเครื่องเดียวกันที่อยู่ใน Nmax ครับมี ABS นะครับแต่อยู่ใน M/ไม่มีเพราะนั้นผมว่าเดี๋ยวสเต็ปต่อไปมีแน่ใช่นะครับเพราะว่าเป็นรถที่ต้องบอกเป็นรถที่ขายดีด้วยนะสร้างยอดขายให้กับ Yamaha ผมเชื่อว่า Yamaha เดี๋ยวต้องมีออกใหม่แน่นอนเป็นครับแต่อย่าไปใส่เองเลยถ้าเองไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้ด้วยไม่มีใครทำได้เพราะกล่อง ECU มันไม่มีช่องชานแนลที่มันรองรับตัวนี้ถูกเรื่องของระบบสายไฟเรื่องของเซ็นเซอร์เป็นเรื่องของความปลอดภัยไปใส่เองเดี๋ยวมันทำงานไม่ถูกต้องอันตรายมันแปลงไม่ได้มันแปลงเยอะทั้งคันใช่นะครับ KTM Duke 200ดีไหมครับถ้าใช้ในเมืองดีครับเดินทางไกลค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะว่าด้วยตัวรถที่มันเป็นสไตล์ Naked เนี่ยนะครับมันจะเพรียวเล็กบางแทบไม่มีอะไรที่มาบังลมเลยเพราะฉะนั้นมันเหนื่อยโต้ลมไข่มันโต้ลมเยอะแต่ว่าด้วยความเล็กกระชับนี่แหละครับทำให้เราขี่ในเมืองได้สนุกเครื่องยนต์ตอบสนองสนุกเร้าใจขี่ดีและกำลังดีเครื่อง200กับในเมืองนะครับตอบโจทย์ขี่สนุกขี่ดีขี่มันแล้วก็รองรับในเรื่องของระบบซัพเพนชั่นล่างเนี่ยเขาการันตีมาเลยว่าตัวของไวท์พาวเวอร์ที่บอกว่าขาวโบ๊ะขาวโบ๊ะเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตัวเนี้ยหนึบดีเพราะว่าไวท์พาวเวอร์นี่ถ้าในแบรนด์ระดับโลกเขาจะรู้จักดีนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ก็เรียกว่าโคกับแบรนด์ระดับโลกที่มาใช้กับรถโปรดักชันด้วยเพราะนั้นมั่นใจในเรื่องของช่วงล่างแล้วก็กำลังเครื่องยนต์ที่ตอบสนองในเมืองได้ครอบคลุมนะครับแต่ถ้าเดินทางไกลอาจจะเหนื่อยสำหรับตัวรถด้วยกำลังรถแค่200 cc มันจะเหนื่อยไปหน่อยนะครับมาดู T100 ครับแบล็คหน้าเล่นเป่าครับที่ถามว่ามีงบ 400,000 บาท 400,000 กว่า 400,000400,000กว่าบาทครับตัว T100 รู้สึกว่ามันน่าจะทะลุ4นะพี่ไทอัมใช่ไหมใช่ครับมอนวิว T100 ครับมอนวิว T100 จะถามว่าน่าเล่นไหมอ่ะน่าเล่นมันน่าเล่นแน่นอนแหละนะครับ T100 รถสไตล์แบบเห็นไหมเนี่ยคลาสสิก T100 มัน T100 Back เนี่ยมันอยู่ 430,000 ก็ 400,000 กว่าก็โอเคอ่ะก็งบเขาบอก 400,000 กว่า 400,000 กว่าใช่ไหมก็เล่นได้ได้เลยครับตัวนี้ตอบโจทย์นะครับขี่รอขี่เท่เดินทางสูบเดียว500ซีซีใช่ไหมง่ะก็สองสูบก็เป็นพันซะนะครับก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์เรื่องของการเดินทางด้วยขี่รอด้วยรูปทรงก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะครับขี่ในเมืองก
็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีและเครื่องยนต์มันตอบสนองขนาดนั้นอ่ะคุณจะบิดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้คุณต้องเป็นคนที่แบบชอบด้วยความคลาสสิกค่อนข้างจะมีแอสเซอรี่ในการแต่งตัวนิดนึงคุณจะมาใส่ขาสั้นหรือใส่เป็นเด็กแว้นมันไม่เข้าไม่คือมันไม่สไตล์ใช่มันต้องอย่างน้อยต้องมียีนมีรองเท้าผ้าใบนึงครับแล้วก็เท้าหนังด้วยหมวกก็ต้องเป็นหมวกสไตล์แล้วเนี่ยสี่ร้อยมันต้องมันเหมือนก็ต้องมีเพิ่มการแอสเซอรี่ในการขับขี่นิดนึงสนุกตั้งแต่การแต่งตัวละใช่แล้วก็ขี่ไปก็ไปกับกลุ่มที่เป็นสไตล์คลาสสิกด้วยกันไปตกแต่งเพิ่มเติมเป็นแนวคาเฟ่อะไรก็ว่าไปได้คาเฟ่บับเบิ้ลได้หมดนะครับตัวนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์กับที่ต้องการกับราคา 400,000 กว่าๆนะฮายาบุสะครับมีปัญหาจุกจิกไหมต้องดูแลอะไรพิเศษไหมครับนะครับก็ถ้าเป็นรถใหม่ๆไม่มีปัญหาครับก็ใช้ตามอายุการใช้งานแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามอายุที่เขาบอกก็จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ดีด้วยใช้งานได้ยาวนานอย่างนี้ในช่วงนี้เราไปเบรกโฆษณากันสักครู่เลยครับ